มรกตกับทางด้านปวลิศสมจิตยิมล่ะชื่อนี้ไม่คุ้นครับปวลิศนักมวยใหม่หรือเปล่าแม่ไม่ใช่นะครับครับชื่อเดิมของเขาเจ้าเอกเพชรมอกรุงเทพธนบุรีนะครับลูกหลานจากจังหวัดอุบลราชธานีครับหลังๆนี่ไปฟิตซ้อมอยู่ที่โคราชนะครับก็ค่ายมวยของพี่สมจิตจงจอหอพี่สมจิตอัดฉีดก่อนชกเนี่ย 10,000 บาทมีอัดฉีดด้วยครับเข้ากับฝีมือครับโยกมรกตนี่ประเภทถอยหลังไม่เป็นครับเดินหน้าปั้มเดินหน้าตีอย่างเดียวนะครับสำหรับโยกมรกตเนี่ยผลงานล่าสุดก็แพ้คะแนนให้กับรุ่งนารายณ์มรัตนบัณฑิตนะครับเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ราชดำเนินครับส่วนปวลิศสมจิตยิมหรือชื่อเดิมว่าเอกเพชรมอกรุงเทพธนบุรีครับผลงานล่าสุดเนี่ยแพ้คะแนนให้กับรุ่งกิจหมอเบสกมลาวันนั้นนี่ก็ศึกยอดมวยไทยไฮลักรีโวสัญจรไปที่จังหวัดกระบี่หลังๆนี่ยังไม่ค่อยชนะใครครับปวลิศวันนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับเพราะว่าเป็นมวยที่เสริมแทนด้วยกันทั้งคู่ครับรู้ตัวใกล้ๆกันชก121ปอนด์นะครับเป็นน้ำหนักที่ปล่อยมาด้วยกันเลยครับเอาเข้าในครับล็อกคอไว้ก่อนล็อกคอไว้ก่อนครับปวลิศแม้ถ้าจะไปสู้เข่ากับหยกรกฎนี่ต้องคิดดีๆเลยครับเพราะว่าช่วงชกนี่ก็ดูว่าสั้นกว่าเอาแข้งขวาครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องกระดูกประสบการณ์เนี่ยปวลิศไม่มีเป็นรองนะครับครับตอนที่ใช้ชื่อว่าเอกเพชรนี่โอ้โหเจอมาหมดแล้วครับเสือสิงห์กับทิงแรดเก๋าเกมหลังๆที่แพ้ก็แพ้มวยดีครับครับมีแพ้รุ่งกิจหมอเบสกมลาแล้วก็แพ้เก่งกาจปอเป็กโก้นะครับหมด3ยกแล้วนะครับผ่านไป3ยกสถานการณ์ครับเป็นหยกมรกตได้เปรียบ2ช่วงตัวครับกรรมการพงพันธ์รัตนสุนทรครับผู้ห้ามเอาครับมาดูครับว่าปวลิศจะใช้จังหวะฝีมือผ่านได้หรือเปล่าครับโอ้โหนักมวยรุ่นน้องอย่างเจ้าหยกมรกตนี่ตัวใหญ่เหลือเกินครับเจอความใหญ่บทเบียดเข้าไปแล้วต้องมาดูครับทนได้ไม่ได้ครับดันหน้าไว้ดันหน้าไว้ครับหยกมรกตกรรมการเห็นออกวุฒไม่ได้ทางด้านปวลิศก็ยังใช้จังหวะฝีมือครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายครับเป็นมวยซ้ายธรรมชาติเลยครับเอานี่แหละครับแข้งซ้ายอุ้ยเสียหลักล้มลงไปเลยครับปวลิศล้มลงไปก้นจำเบ้าครับชื่อเล่นชื่อเจ้าตีนะวันนี้ตีแพ้ไปคนแล้วนะอันนั้นตี US ครับตีพลอยสยามนี่ตีปวลิศครับหรือเจ้าเอกเพชรพยายามจะเข้าไปปล้ำสู้เนี่ยถ้าวงในนี่เสียเปรียบหน่อยครับตัวเล็กกว่าแต่ถ้าจังหวะฝีมือแบบนี้นี่เฮ้ดูเหลี่ยมด้วยว่าเก๋าเกมครับปวลิศเอาครับหยกมรกตพยายามจะชวนทะเลาะในครับเด้งตีเข่าซ้ายครับปวลิศกดคอลงมานี่หยกมรกตเอาคืนไม่ได้ด้วยครับเอาหักเหลี่ยมลูกนี้ล้มลงไปครับเสียงเชียร์มาแล้วมาหยกมรกตอย่ายุบอย่าย่นนะครับเรื่องเหลี่ยมเชิงนี่ไม่มีเป็นสองรองใครเหมือนกันดูครับนี่ล้มไปหลายครั้งแล้วนะครับคุณน็อตมาเดินมาไม่มีอาวุธน้ำนี่โอ้โหโดนปัดล่างล้มเลยครับครับจังหวะเสียบทำได้ดีครับเสียบขวาเข้าไปช่วงขานี่ยาวเหยียดครับหยกมรกตทำท่าจะไปแล้วครับหยกมรกตมาโดนแบบนี้นี่ทำให้สถานการณ์มันยังได้ลุ้นกันต่อครับขยับหาครับซ้ายนี่ครับเตะซ้ายโอ้โหกลางลำซ้ายอีกเม็ดหนึ่งมาหยกมรกตตอนนี้โดนมากครับซ้ายอีกทีครับ3เม็ดติดโอ้โหเอาแล้วครับแบบนี้วุ่นวายเลยครับโดนไป3แข้งครับก่อนหมดยกที่4คุณออสเคโออะไรก็เกิดขึ้นได้ครับหมัดมวยมันไม่ง่ายแล้วครับสถานการณ์เนี่ยจากกลางยก4ทำท่าจะวิ่งปู๊ดครับหยกมรกตแต่ตอนนี้หมด4ยกเสมอปวลิศครับชิงดำแน่ครับเดินหน้าครับโยกมรกตขวางไว้เสียบซ้ายปวลิศปวลิศดึงมาเสียบคืนเลยครับโอ้โหวันนี้มวยฝีมือไม่กลัวด้วยครับแล้วก็หักล้มลงไปโอ้โหที่หัวตามครับโยกมรกตเนี่ย2ยก
รวมล้มไปเกือบ5ครั้งแล้วครับวงในยกมรกตตีได้ไม่ได้มาแต่ดูปาวลิศครับยกนี้มาสู้ในด้วยครับเตะซ้ายคาไว้ยกมรกตศอกดูครับพอมาทีนี้ปาวลิศแกก็มีโต้ครับเอาขวางหน้ายกมรกตขวางอยู่หรือเปล่าปาวลิศครับต้องสู้เข่าครับหนีไม่ออกครับคุณรับโอ้และจังหวะเสียบนี่ก็ทำได้สวยครับปาวลิศไม่ใช่ว่าเป็นมวยฝีมือแล้วเจอเข่าไม่ได้ครับอ้าวโดนศอกไปครับเข้าในตีตีแล้วคาตีแล้วคาครับทางด้านหยกมรกตนี่ก็ออกไม่ได้เหมือนกันเอาละครับรูปเกมนี่มันบีบเหลือเกินครับบีบให้หยกมรกตต้องเดินเข้าหานี่ครับโอ้โหปาวลิศดักแทงเข้าไปอีกเอาคอมาไอ้น้องเข่ากินไปเข่าซ้ายแม่ยกมรกตช้าไม่ได้แล้วครับตอนนี้ครับนี่แหละครับเจอกับนักมวยรุ่นพี่ครับไม่ง่ายเลยครับว่าจุดเปลี่ยนเนี่ยมันอยู่ในช่วงปลายยก4นะครับคุณน็อตจังหวะที่ปาวลิศหัว3แข้งซ้อนๆครับแล้วดูครับดูจังหวะการตีเข่าดันเข้าไปดันแล้วก็เอาคืนกึ่งแข้งกึ่งเข่ากึ่งแข้งครับมาออกอาวุธกันไม่หยุดเดินมาครับทีมสกัดไว้ก่อนเหมือนจะมั่นใจผลงานเลยครับแล้วก็หัวซ้ายอีกทีนึงครับถอยแล้วเตะถอยแล้วเตะครับหมดยกสุดท้ายไปไหนครับเจ้าหยกมรกตก็ยังมั่นใจนี่ครับออกน้ำเงินเลยครับโอ้โหปาวลิศสมจิตยิมเข้าวินไปแล้วครับเจ้าเอกเพชรมอกรุงเทพธนบุรีเดิมนะครับ